อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมนิรภัยรถยนต์ Lido Tech ครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถรวมทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใน Facebook Live แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะมาดู SMS ข้อนี้ครับ BMW Series 3นะครับตัว Coupe Cabriolet นะครับ E93 ปี09นะครับไฟ ABS DSC โชว์ศูนย์เช็คแล้วปั๊ม DSC เสียเปลี่ยนประมาณแสนต้นๆแนะนำด้วยครับ E93 ครับผม BM ใช่ไหมใช่ครับตัว Coupe Cabriolet ครับอ๋อตะกี้เพิ่งจะคุยถึงเรื่องร้านอะไรฮะได้ใช้แล้วฮะได้ใช้แล้ว VI Auto Part เลยลองไปดูลองไปดูนะฮะใช่นะแนะนำเลยเพราะถ้าเปลี่ยน 0,000 ต้นๆเนี่ยเปลี่ยนข้างนอกเนี่ยยังเต็มที่ก็ 20,000 กว่าบาทนะครับไม่เกินนี้หรอกแล้วก็เปลี่ยนก็สามารถใช้ทดแทนได้เลยครับดูเบอร์พาร์ทให้ตรงกันแล้วกันนะฮะครับผมสั่งได้ทั้งคันใน E93 อะไรอ่ะ VI บอกให้พี่ๆเลือกระหว่าง F10 กับ525Dถ้า 25D กับ F10 กับอะไรฮะอะไรครับ SMS เลื่อนหน่อยกับอะไรครับ SMS เลื่อนได้ไหมค้างหรือว่าไงฮะเดี๋ยวมารับสายก่อนงั้นขออนุญาตรับสายคุณเบียร์ก่อนครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ๆทั้ง3คนครับเชิญครับครับผมจะสอบถามว่ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอ่ะพี่ครับครับคือรถมัน5ปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงแสนโลไอ้สายพานหน้าเครื่องมันต้องเปลี่ยนหรือยังอ่ะเขาบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพานลาวรินหรือว่าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ต่างๆถ้าไม่ได้ตามระยะกิโลก็เอาตามระยะเวลาครับวิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับโทษครับถึง 70,000 ยังไม่ 75,000 เลยครับประมาณ 70,000 กว่า 70,000 แต่รถอ่ะ5ปีแล้วถูกมั้ยใช่ครับจะ5แล้วอีกเดือนจะ5ปีแล้วสำหรับผมคิดว่าน่าจะได้ถ้าสำหรับผมนะมันยังสามารถใช้ได้จนถึงระยะแสนกิโลเพียงแต่ว่าถ้าไม่สบายใจประมาณอีกสัก10,000ถึง 15,000 ประมาณ 90,000 โลสามารถทำได้ก่อนครับแต่ 75,000 เนี่ยผมว่ามันยังเร็วเกินไปที่5ปีนะนี่พูดถึงสายพานทัมมิ่งนะใช่ครับใช่ครับทัมมิ่งมันเค้าเปลี่ยนกับแสนโลครับนะครับครับครับยังสามารถใช้ได้ต่อครับแต่ถ้าเพื่อความสบายใจก็เปลี่ยนสักประมาณ 90,000 ก็ได้นะฮะถ้าใช้น้อยแล้วพี่มีอู่มิตซูข้างนอกแนะนำป่ะครับที่ไม่ใช่ที่ศูนย์อยู่ที่ไหนครับผมอยู่ตลิ่งชันครับแต่ว่าถ้าไกลหน่อยผมก็พี่เอ็กเลยโอ้ตลิ่งชันมาหาพี่เอ็กเลยพี่เอ็กเลยอยู่ตรงไหนฮะกลาดมาสเตอร์จริงๆครับผมอู่ทั่วไปเนี่ยทำได้หมดนะครับสำหรับเครื่อง CD56 ตัวสายพันธัมมิ่ง2เส้นนะครับที่มีสายพันธัมมิ่งแล้วก็สายพันธ์บาลานไม่ได้เปลี่ยนยากอะไรนะฮะพวกควิกเซอร์วิสก็ทำได้ไหมควิกเซอร์วิสก็ได้นะฮะจริงก็ทำได้แต่ว่าถ้ามาตรฐานหน่อยก็ฮะเยกเลยครับถ้าสะดวกเพราะก็ไม่ได้ไกลกันนี่มาที่อะไรนะครับตรงวัดหูช้างใช่ไหมตลาดมาสเตอร์ก็ได้ครับผมอ๋อผมเคยเข้าไปล้างรถอยู่อย่างงี้ก็ต้องมาเลยจากเราไปเลยนะฮะครับพี่ผมขอถามอีกนิดนึงอีกเรื่องครับไอ้น้ำมันเครื่องอ่ะผมคือตอนเนี้ยผมใช้สั่งขอมาตลอดเลยครับถ้าใช้กึ่งสั่งขอมันถูกกว่าเยอะไงมันจะมีผลอะไรไหมไม่มีก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์มันก็แน่นอนเรื่องประสิทธิภาพมันดีกว่าแต่ว่าบางครั้งถ้าเราไม่ได้ความจำเป็นคือตามสเปครถแบบเขาไม่ได้บังคับให้เราใช้ถึงขนาดกิ่งสังเคราะห์อะไรเลยเพราะใช้น้ำเครื่องธรรมดาเองได้เลยปัจจุบันสปอร์ตเพราะเครื่องมันก็ตัวเดียวแบบไททันใช่ไหมพี่ครับใช่ครับเพราะนั้นน้ำเครื่องธรรมดายังได้เลยแล้วเราใช้กิ่งสังเคราะห์ก็ถือว่าดีฮะลดลงมาจากสังเคราะห์ร้อยลงมาเหลือกิ่งสังเคราะห์แล้วถ่ายบ่อยหน่อยน่าจะดีกับเครื่องยนต์มากกว่าด้วยซ้ำแล้วเรื่องเสียงเรื่องอะไรมันจะดังกว่าเดิมเกี่ยวไหมไม่ฮะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ยุคใหม่เนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะมากนะครับมันจะมีข้อมาตรฐานอ่ะฮะคืออันนี้ถึงจะใช้กึ่งสังเคราะห์ก็ยังโอเคอยู่ใช่ฮะใช่ฮะดีขึ้นเยอะแล้วครับเดี๋ยวนี้สเปคน้ำมันเครื่องที่ออกมาขายท้องตลาดต้องบอกสเปคมันเกินความจำเป็นเยอะมากเอาง่ายๆนะ
หลือเฟือเลยอ่ะญี่ปุ่นเองเนี่ยใช่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยจนกว่ารถจะสแครปบางทีเติมอย่างเดียวเติมอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกังวลครับใช้ได้ฮะถ้ารถจากสังเคราะห์มันเหลือกึ่งสังเคราะห์นี่สบายเลยไม่ใช่ไหมครับเปลี่ยนใช้กึ่งสังเคราะห์ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับสบายยี่ห้อมาตรฐานนะครับยี่ห้อชั้นนำนะครับโอเคครับพี่ขอสุดท้ายสุดท้ายอ่ะไอคือผมดูราคารถดูรถใหม่ครับพี่มิว X กับ Fortuner ทำไมราคามันต่างกันเยอะจังไงFortuner มันแพงกว่าประมาณ 300,000 แล้วเทคโนโลยีมันแบบมันเหนือกว่าขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ได้เหนือกว่าขนาดนั้นนะปีลึกกว่าด้วย Mew X ได้ปีใหม่กว่าด้วยถ้าเทียบกันปีกันลึกๆไม่ Fortuner ใหม่ดิพี่ป้ายแดงป้ายแดงอ๋อป้ายแดงรถใหม่ Mew X หน้าใหม่มาแล้วนะเขาปรับกระจังหน้ากับไฟมาใหม่ Mew X นี่ดูเครื่อง 3,000 หรือ 1.9 ครับ 3,000 ครับโอเคถือว่าเป็นตัวท็อป 3,000 นะครับ Fortuner ก็เป็น 2.8 ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า Mew X เนี่ยทำราคาในการขายครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้สูงมากเนื่องจากตัวเครื่อง 3,000 เครื่องใหญ่เขาเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวยุคเก่าแล้วเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ได้เทคโนโลยีใหม่เขาเป็นบอดี้มาอัปเกรดแต่งหน้าทาปากเพียงแต่ว่าอีซูซุขายความทนทานขายความไม่จุกจิกเพราะว่าเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนเนี่ยอีซูซุไม่ได้ใส่มาเลยนะฮะครับออปชั่นก็ต้องยอมรับอย่างที่น้องเขาบอกว่ามันอะไรมันต่างกันขนาดนั้นเลยก็ต่างกันจริงๆแล้วยอมรับใช่ฮะไม่มีอะไรเลยนะมีเองเนี่ยใช้งานได้อย่างใช้งานทั่วไปใช้งานปกติทั่วไปไม่มีระบบอะไรซับซ้อนไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีระบบช่วยเหลืออะไรต่างๆเหมือนที่อยู่ใน Fortuner นะก็ต้องยอมรับเหมือนกันอ๋อคือ Fortuner มันเทคโนโลยีมันแอคเซสซอรี่เยอะแน่นอนครับอิเล็กทรอนิกส์เยอะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใส่เข้าไปทั้งที่เป็นรถถือว่าเป็นรถเจ้าตลาดทั้งคู่นะแต่ว่าคันนึงราคายังแพงคือแพงกว่ากันต้องเยอะผมก็ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเป็น PPV เหมือนกันทำไมมันต่างกันเยอะก็เขามี PPV ที่เป็นพรีเมียม PPV ที่เป็นรถบ้านๆทั่วไปนี่จะไปเทียบกับ Everest ที่ตายเลยนะใช่ราคาต่างแพงกว่านี้อีกนะคือ Mew X เนี่ยบอดี้เนี้ยมานานที่สุดในบรรดา PPV ปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหมือนเขากำไรแล้วเขาขายไม่จำเป็นที่จะต้องทำราคาไปสูงแล้วนะฮะแต่เขาแข่งในกลุ่มลูกค้าเขาก็คือไม่ต้องการอะไรจุกจิกนะครับฐานลูกค้าใหญ่ของเขานะฮะโอเคนะครับครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับครับอ่ะทักทายใน Facebook ไลฟ์นะครับพี่โดโดสุภโชคครับเข้ามาพี่โดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่โดฝากคำถามได้นะพี่โดแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่เข้ามามีถามว่านิสสันมีเครื่องดีเซลที่วางในรถเก๋งเหมือนมาด้า2มั้ยหรือว่าเป็นเครื่องดีเซลบล็อกเล็กของนิสสันเค้ามีมั้ยโอ้ในยุโรปใช้กันน่าดูเลยนะครับทั้งเต็มเลยนะใช่ในเมืองไทยไม่มีทั้งนิสสันเองและทั้งเรโนนะฮะมีเครื่องดีเซลที่ใช้กับรถเก๋งต้องบอกว่าเค้าจริงๆเค้ามีทุกค่ายอ่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ Mazda เนี่ยเขากล้ากล้าทำอะไรที่ไม่เหมือนใครไงเอาเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กเข้ามาครับนะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นผลดีกับผู้บริโภคแน่นอนเมื่อไหร่ที่ Mazda โดดลงมาเดี๋ยวค่ายอื่นเขาต้องเล็งเห็นตรงนี้ในขณะที่ Mazda 2ดีเซลขายเอารถพิกัดเดียวกันก็ต้องอาจจะหาเครื่องดีเซลมาให้เราเห็นเลย CRV ยังทำนี่ CRV ก็นั่นน่ะก็ผมว่าผลพวงมาจากใช่ฮะมาจาก Mazda 2ดีเซลนะใช่ฮะที่เอาดีเซลบล็อกเล็กมาใช่ CRV ยังเลยต้องเอาจริงๆแล้ว CRV เค้ามีเครื่องดีเซลมาตั้งแต่เจนเก่าแล้วนะแต่ว่าบ้านเราไม่เข้ามาจะมาเจนปัจจุบันเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวต่อไปค่ายอื่นต้องทำตามใช่ฮะนะครับในต่างประเทศมีอยู่แล้วนะครับอ้าวบ้านสวยที่ดินงามเชียงใหม่สวัสดีครับวันนี้มาช้าแล้วบ้านสวยที่ดินงามมีคุณตั้มที่ถามมาครับเกี่ยวกับF10 นะครับตัว520เขาถามเกี่ยวกับเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงการโอเวอร์ฮอลเนี่ยมันแพงมีอะไรที่แพงบ้างครับแล้วก็จะดูแลรักษายังไงไม่ให้มันให้อายุการใช้งานยาวนานครับหมายถึงว่าชิ้นส่วนใช่ครับระบบไหนบ้างครับพี่คือพี่คนเมื่อกี้ที่โทรศัพท์เข้ามาเครื่องดีเซลก่อนที่จะวางสายไปที่มีคนพูดบอกว่าเครื่องดีเซลถ้าเวลาเสียมันซ่อมแพงกว่านะคือเครื่องดีเซลมันมีเครื่องไม่ถูกจิกแต่มันก็มีอายุการใช้งานแต่อายุการใช้งานมันยาวกว่าเครื่องเบนซินเขาว่ากันที่จริงๆว่าอันที่ 300,000 500,000 เนี่ยเครื่องดีเซลในขณะที่เครื่องเบนซินเนี่ย 100,000-200,000 โลเนี่ยเรียบร้อยนะครับหลวมแล้วนะมีการโอเวอร์ฮอลแล้วนะในนั้นอย่างนี้เรื่องน้ำมันมันเป็นสำคัญส่วนสำคัญเลยน้ำมันเนี่ยถ้าเอาเกรดพรีเมียมหน่อยนะครับแม้กระทั่งรถกระบะเองเนี่ยอย่างผมเนี่ยใช้ Ford Ranger 2.2 เนี่ยผมเติมดีเซลเกรดพรีเมียมเนี่ยมันดีกว่าสำหรับเครื่องยนต์ด้วยสำหรับอย่างอื่นด้วยถ้าคุณได้อย่างเงี้ยเติมอย่างเงี้ยแล้วเครื่องยนต์คุณสะอาดหัวฉีดดีเพราะฉะนั้นเนี่ย
การเสียเนี่ยการแมนเทนแนนซ์ก็จะยืดระยะเวลาออกไปครับนะครับหมดยังคำถามที่เขาฝากไว้เมื่อกี้ก็จะมีอีกหนึ่งคำถามว่าทำไมครับที่ถามมาที่เพิ่มเติมก็คืออีกท่านนึงก็คือมี X1 ด้วยทำไมพี่ X ไปตัด X1 เอาคือเรียนอย่างนี้ครับ X1 เดี๋ยวผมบอกที่มาของเขาก่อน X1 X1 ที่เราเห็นกัน X1 เวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับมันใช้แพลตฟอร์มร่วมนะครับพื้นฐานกับตัว E93 หรือว่าตัวรถ BMW Series 3 E90 ในเวอร์ชันแวนนั่นเองนะครับเป็น E93 โทษครับเป็น E91 ขออภัยด้วยครับเป็น E91 ซึ่งปรับช่วงล่างให้สูงขึ้นแล้วก็ปรับบอดี้ภายนอกให้ดูสวยงามเป็นไซส์ SUV แต่จริงๆแล้วแพลตฟอร์มจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยมันคือรถแวนของตัวซีรีส์3เท่านั้นเองนะครับปัญหาก็คือภายในมันแคบนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 2,000 แล้วก็กำลังน้อยประมาณ160แรงเองเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดที่เป็นยุคเก่าแล้วนะครับถ้าเทียบกับซีรีส์3นะครับที่ F30 เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ประหยัดมากนะครับเกียร์ออโต้8สปีดนะครับถือว่าขับดีประหยัดน้ำมันเทคโนโลยีมันผิดกันแล้วก็ความนิยมในตลาดในอนาคตเนี่ยรถที่เป็นรถซีดานเนี่ยมันยังไปได้ยาวกว่าเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะมองว่า X1 เนี่ยมันเป็นบอดี้ SUV มันดูภูมิฐานกว่าในงบเท่ากันแต่สำหรับคนที่มองรถออกนะครับหรือว่าเข้าใจพื้นฐานของตัวรถเนี่ยก็จะมองข้ามของตัว X1 ไปเลยว่าความนิยมในตลาดมันน้อยลงแล้วจะเป็นปลายโมเดลด้วยหรือเปล่าก็เป็นตกรุ่นไปแล้วเพราะ X1 ปัจจุบันมาเครื่องยนต์มันใช่เก่าไปแล้วตอนนั้นที่เขาทำประมาณล้าน9ถึง2ล้านกว่าๆต้นๆเนี่ยเขาทำราคาครับ BM ในยุคก่อน Entry Level เนี่ยก็คือถูกที่สุดในบรรดารถ BM เนี่ยที่จะเป็นเจ้าของได้เนี่ยตอนนั้นยังไม่มีซีรีส์1นะครับX1 เนี่ยถูกสุดแล้วนะครับล้าน9จนถึง2ล้านต้นๆ นะครับคนก็เลยซื้อกันเยอะในช่วงนั้นแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บก็ความนิยมก็หายไปเลยนะครับนะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับครับแน่ๆ